ดูเซตตัดสินครับเซตที่3เลือกหยอสุริเกียรติมาทันครับโอ้แล้วเตะตรงนี้ไปเจอบล็อกเขาเต็มๆเลยครับมาเลเซียได้แต้มแรกไปก่อนครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้ถอยไปชงไม่ไหวครับอภิรักษ์โสภาเซตที่3ครับมาเลเซียหนีไป2แต้มเลยครับเลิกเอาใช้เสิร์ฟลูกนี้เปิดสบายยกสูงโอ้ทีนี้กดท้ายเลยครับสุริเกียรติพันแสนแก้วคุณสัจจาบอกสาวอร่อยสุดประสานให้ไปกินมื้อเที่ยงไม่ได้ครับขอเป็นเมนูอาหารด้วยครับดูอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอุ๊ยอยู่ตีนไม่เกี่ยวหนึ่งต่อสองครับดูเกมเสิร์ฟของกฤษดาเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้โยกไกลนิดนึงติดบล็อกต้องเตะทีนึงล้นล้นมายังไงแต่ลูกนี้ไทยยังรับได้เป็นโอกาสของสุริเกียรติแตะหยอดลงไปเบาๆโอ้โหสุดมันเลยครับแต้มนี้โอ้เป็นแต้มคุณภาพเลยครับนะครับไทยตีเสมอเป็น2เท่าครับเติบลูกนี้โอ้โหจ้าขายลูกนี้หลุดออกหลังไปครับแต่ตอนนี้ครับไทยหนีไป 3-2 แล้วครับกฤษดาเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดพอได้ยกสูงแตะหยอดคืนแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมาเลเซียสามเท่าครับตอนนี้ดูลูกเสิร์ฟชุดที่2ของมาเลเซียครับ3เท่าเสิร์ฟลูกนี้สุริเกียรติเปิดได้ครับโอ้โหแตะไกลลูกนี้หายไปเลยครับต่อ4ครับอีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟมาเลเซียโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้หายไปเลยครับย
ับเขาตีเสมอได้สำเร็จครับมาเลเซียเสิร์ฟลูกนี้ไทยเปิดได้ยกสูงเตะยัสเซบ็อกออกข้างไปเลยครับตอนนี้ครับไทยนำอยู่5-4ชุดที่แล้วมาเลเซียเสิร์ฟมาได้1แต้มครับชุดนี้ไทยต้องเอาคืนให้ได้ครับเสิร์ฟอู้เขารับนิ่งเลยครับเตะติดล็อกออกข้างไปครับครับตอนนี้เสิร์ฟยอดเขายังตักขึ้นมาได้ยกไกลนิดนึงเอ้าเกี่ยวได้แต่ติดตัวอ่ะครับล้นกลับมาเป็นโอกาสขอมาเลเซียรอบนึงติดบล็อกออกข้างไปครับครับไทยโอ้เสิร์ฟเข้าช่องเขาก็ยังเปิดได้แล้วเสิร์ฟสันแบงค์ลุยติดบอลต่อข้างไปครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มาเลเซียยังได้เปรียบอยู่ครับแต่ตอนนี้มาเลเซียนำอยู่7-5ครับ7-5 เสิร์ฟยอดโอ้ยอดโปร่งมากครับลูกนี้โอ้แล้วสุดเกียรติเจอบล็อกแต่ลงทางฝั่งของมาเลเซียครับเจ็ดต่อหกครับมาเลเซียจะเสิร์ฟเป็นหนึ่งลูกครับเสิร์ฟลูกนี้สุริเกียรติเปิดไปหลังนิดนึงครับแต่ยังโชว์กลับมาได้แล้วแต่หยอกลงเบาๆครับพิลักเปิดหลุดไปนิดนึงยังชงกลับมาได้โอ้โหแล้วโดนสุริเกียรติบานแสนแก้วครับยอดเยี่ยมมากครับลูกสุดลูกนี้
ยอดเยี่ยมเลยครับรับได้ยกไกลนิดนึงโอ้โหต่อมาเตะกดลงไปเลยครับหมูยออุบลอร่อยไหมครับแม่ตั้งแต่มายังไม่ได้กินหมูยอเลยครับไม่น่าเชื่อครับเดี๋ยวเที่ยงนี้อาจจะต้องไปหาตำหมูยอกินครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้รับนิ่มแล้วดูจ่ายสั้นๆเคาะลูกนี้ไปเจอบล็อกเต็มๆนะมาเลเซียพยายามไปขอประท้วงผู้ตัดสินครับว่าลูกนี้โอเวอร์เน็ตครับแต่ว่าผู้ตัดสินมองแล้วครับว่าไม่โอเวอร์ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ของไทยครับ9ต่อ8เสิร์ฟโอ้ยังเปิดได้ครับติดบล็อกออกข้างไปครับตีเสมอได้สำเร็จครับเป็นเกมที่สู้กันสูสีจริงๆครับมาถึงตรงนี้แล้วเสมอกันอยู่ที่9เท่าเกมเซิร์ฟมาเลเซียเสิร์ฟตรงนี้ก็ยังเปิดได้ยกสูงกดเจอบล็อกติดบล็อกอีกทีออกหลังไปครับโอ้โหเป็นแต้มมาเลเซียครับแม่ลูกนี้ไม่รู้ไปโดนแขนหรือเปล่าครับแต่ว่าผู้ตัดสินบอกเพลย์ออนแขนไม่ขาดเล่นต่อได้ครับตามครับไทยต้องขอและนอกเลยครับสถานการณ์ก็ยังเป็นทางฝั่งของมาเลเซียครับตอนนี้ขึ้นนำไปก่อน10ต่อ9ครับครับมาเลเซียนำอยู่10ต่อ9ครับ10 9ดูว่าแต้มนี้จะได้เปลี่ยนแดนเลยหรือเปล่าครับเสิร์ฟลูกนี้พิลักษ์รับนิ่งเลยครับโอ้แล้วโดดจะเปลี่ยนพันแสนเก้าครับกระโดดขึ้นไปเหยียบเปลี่ยนจังหวะครับครับ
เสิร์ฟโอ้สุริเกียรติก็ยังรับนิ่งจ่ายหัวเสาจังหวะนี้กดหายไปเลยครับเป็นไทยที่ขึ้นนำก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแดนครับแต้มตอนนี้ครับไทยนำอยู่11-10ครับกฤษดาเดินมาถามสุริเกียรติว่าคืนนี้จองโต๊ะไว้หรือยังครับผมแหมอ่านเกมขาดไปแล้วไม่ต้องจองไอ้น้องมานั่งกับพี่อยู่บาร์ลำโพงซ้ายทักครับผม11-10กฤษดาใส่ลูกนี้มาเลเซียต้องแก้ไขครับเป็นโอกาสของไทยโยกหัวเสาเรียบร้อยครับผมครับแต่ตอนนี้ไทยครับหนีไป12-10มาดูกันต่อไทยตอนนี้นำอยู่12-10เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดมาได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วครับเห็นแต้มของไทยครับมาเลเซียต้องขอเวลานอกเบรกกันไปเลยครับไทยตอนนี้หนีไป13-10แล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็กลับมาได้เปรียบแล้วทีมตะกร้อไทยนำอยู่13-10ครับในการแข่งขันทีม C แล้วก็เป็นการแข่งขันในเซตตัดสินแล้วนะครับถ้าไทยชนะอีกก็จบเลยครับท่าดีใจอะไรดีครับลัคกี้อภิรักษ์โสภาถามมาอยู่13-10ครับโอ้แต่ว่ากฤษดาเสิร์ฟพยายามจะซ้ายสุดครับหลุดออกข้างไปครับเฮ้ยจับเลย
อิลวันจีน11ต่อ13ครับโอ้กลับไปเสิร์ฟให้เราติดเน็ตเต็มๆครับเสิร์ฟรีไทยก็ยังรับสบายครับสุริเกียรติเคาะลงไปเบาๆครับแต่หนีไป15ต่อ11แล้วครับอีก1ลูกโอ้โหขวาสุดลูกนี้เปิดขึ้นมาได้ไกลนิดนึงแต่ว่าเตะลูกนี้ไม่มีปัญหาสุริเกียรติพันแสนเก้ายอดเยี่ยมเลยครับจังหวะเปิดเมื่อสักครู่นี้16ต่อ13ครับเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเปิดได้ยกสูงติดบล็อกสุริเกียรติเต็มๆครับต่อ17ครับเสิร์ฟลูกนี้พิรักก็ยังรับนิ่งยกสูงต้องการอีกแค่3คะแนนอ้าวนี่ก็เต็มเนื้อเต็มอีกสิบสามต่อ19ครับตอนนี้
เสิร์ฟลูกนี้อภิรักษ์รับนิ่งเลยครับยกสูงขึ้นขั้นไปแล้วครับทีมตะกร้อของไทยต้องการอีกแค่แต้มเดียวก็จะเอาชนะไปแบบเม็ดเสด็จขาดเลยครับแค่แต้มเดียวปริศนาสังวังโอ้ลูกนี้ยังไม่มาครับต้องการแค่แต้มเดียวครับจะปิดเซตเลยครับแล้วก็จะเอาชนะไปในที่สุดครับเสิร์ฟลูกนี้จบเลยครับจบแล้วครับสำหรับการแข่งขันประเภททีมชุดชายนัดสุดท้ายนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยครับเอาชนะมาเลเซียไป 3-0 ทีมนะครับในเซตที่3เซตตัดสินไทยก็เอาชนะไป 21-14 ครับสรุปผลการแข่งขันในประเภททีมชุดชายในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน2022นะครับแชมป์เป็นของทีมตะกร้อทีมชาติไทยครับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติมาเลเซียครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติสปป.ลาวครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักตะกร้อไทยด้วยครับในชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเวลา 9:00 นครับเป็นการแข่งขันประเภทตะกร้อคู่ชายรอบแรกนะครับพรุ่งนี้คู่เปิดสนามเป็นทางฝั่งของไทยเจอกับมาเลเซียนะครับมารอติดตามกันได้ทางเพจยูตะกร้อนะครับวันนี้นะครับผมศิลการผ่าเจริญครับพร้อมด้วยผมครับวีรวัฒน์รักษ์เสมอวังครับ AKA โค้ชด้วยเจ้าของสมญานามฮะทำไมเยอะจังนะครับผมโค้ชด้วยจากเพจตะกร้อสไปร์ไลท์ครับขอลาท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับส่วนคืนนี้ครับใครไปที่ยูบาครับเจอกันได้ที่หน้าบาร์ลำโพงขวาโต๊ะริมโต๊ะริมนนทนนท์นะครับวันนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ